มาช้าดีกว่าไม่มานะฮะในที่สุดแล้วก็มาแล้วนะครับผมสำหรับ Q&A นะประจำเดือนมกรานะครับปี2019นะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะฮะถึงวันนี้เนี่ยมันจะวันที่10กว่าแล้วนะครับแต่ผมก็จะสวัสดีปีใหม่ฮะก็สำหรับเดือนนี้เนี่ย Q&A ผมทำช้าหน่อยนะครับผมเนื่องจากต้นปีเนี่ยอะไรๆมันเยอะไปหมดนะครับแล้วมันก็เพิ่งเปิดเทอมด้วยเพิ่งมาว่างรวบรวมคำถามนะครับซึ่งคำถามในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะออกไปแนวๆแบบเบาๆซอฟๆนะครับผมไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับผมอ่ะซึ่งไม่ต้องรอช้านะครับเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยพี่ลิกกับพี่ต้นเป็นอะไรกันครับอันนี้เบาๆใช่ไหมนะฮะเออนะครับใครรวบรวมมันไอสัตว์ทีมงานอยู่ไหนฮะผมครับอ่ะก็ผมกับพี่ต้นนะฮะก็เป็นพี่น้องนะครับที่เป็นพี่น้องจริงๆนะฮะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะเออพวกมึงนี่ทำไมเวลากูทำคอนเทนต์กับผู้ชายเนี่ยมึงจะต้องมาอะไรแบบนี้ฮะอยากเห็นพี่หนึ่งกับพี่มีนครับอิก็มาติครับก็มาดีนะฮะหลอกเล่นนะครับผมนะเออคือเวลากูไปทำอะไรกับชาแนลอื่นนะพี่ครับหนึ่งกับพี่คนนี้หน่อยพี่ครับพี่เป็นเกย์หรือเปล่าพ่อไงสัตว์มันมีคำถามบอกว่าพี่เป็นคู่เกย์กับพี่มีหรือเปล่านะแต่ผมกลัวมันซ้ำกับข้อแรกไงเฮียคือถามกันมาได้ยังไงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยบ้าไอ้สัตว์ผมนี่เด็กน้ำในสัตว์วันนี้เตรียมมานิดเดียวฮะเออพี่ลิกครับคลิปที่ห้ามขำจะมาตอนไหนครับอย่าให้มีอาทิตย์ละครับทุยอาทิตย์ละคลิปนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คิดจะทำอยู่นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมก็จะบอกเองนั่นแหละนะฮะก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้นะครับผมเวลาผมจะให้เพื่อนๆโพสคลิปห้ามขำอะไรเงี้ยก็รอไปโพสกันนะฮะแต่ก่อนอื่นไปกดไลค์เพจก่อนลิงก์อยู่ด้านใต้ต่อไปนะฮะอยากให้พี่แคสเกมหลายๆเกมเพราะว่าลิกแคสเกมไม่ได้เจาะจงที่แคสเกมฮอนเกมเดียวคอมเมนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละผมแพลนจะทำหลายเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอให้อะไรหลายๆอย่างมันเข้าที่ก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จัดแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงฮะ Q&A ปี2019พี่มีเป้าหมายยังครับว่าจะได้กี่ซับในปีนี้นะฮะก็ส่วนตัวนะครับผมไม่เคยคิดนะครับว่าผมจะได้ยอดซับเท่าไหร่ในปีไหนอะไรยังไงผมไม่ได้มีเป้าหมายอะไรตรงนั้นนะครับขอแค่ผมได้ทำเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะถามว่าเป้าหมายปีนี้คืออะไรเหรอก็ขอให้แสนนะกูขอแค่นี้แหละนะครับผมกูอยากได้โล่เข้าใจมั้ยแบบอยากได้โล่ครับคำถามเสริมเผื่อมีคนอยากรู้นะครับ1พี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะครับผมเป็นคนจังหวัดสุโขทัยนะฮะแต่ว่ามาเรียนที่พะเยานะครับมาเรียนต่อมหาลัยเนาะพี่อายุเท่าไหร่นะฮะผมอายุ20นะฮะ20เป๊ะๆกลมๆสวยๆเลยนะครับปีนี้ก็21ละคำถามที่3นะฮะอยากเล่นฮอนกับพี่ต้องทำยังไงนะครับผมก็รอติดตามสตรีมสดของผมนะครับเวลา 3:30 นนะครับทุกวันนะครับยกเว้นจันทร์อังคารนะครับผมจันทร์อังคารขอหยุดหน่อยละกันนะฮะนอกนั้นก็ทุกวันเลยนะฮะวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับผมก็จะสตรีม 3:30 นนะครับผ่าน Nemo TV นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้นะครับผมก็มาเล่นในกันเยอะๆนะคำถามต่อมานะฮะชีวิตในมหาลัยของพี่เป็นยังไงบ้างครับนะครับผมก็ถามว่าแฮปปี้ไหมล่ะครับก็แฮปปี้นะฮะความรู้สึกผมมันก็แตกต่างไปจากตอนมัธยมนิดหน่อยนะครับงานเยอะขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะมันก็ค่อนข้างกดดันนะสมมติว่าหาอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนนะฮะการใช้ชีวิตนู่นนี่เต็มไปหมดนะครับผมซึ่งตอนนี้กูคอแห้งฮะเรียนอะไรบ้างพี่อยู่คณะอะไรนะครับผมอยู่คณะศิลปศาสตร์นะครับสาขาภาษาอังกฤษนะครับผมหรือว่ามนุษย์อิงนั่นแหละนะฮะก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาครับโดยรวมก็เหมือนมาเรียนภาษาอังกฤษนั่นแหละนะแต่ว่ามันจะลึกกว่าตอนเราเรียนมัธยมเยอะนะครับมันจะเรียนในการประยุกต์ซะมากกว่าการมานั่งท่องเทนนะฮะแต่ว่ามันก็มีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้จะมาให้มึงท่องแล้วไปสอบนะครับผมคือมึงท่องเพื่อให้มึงเรียนรู้เรื่องนะครับผมคืออารมณ์ประมาณว่านั่นแหละช่างแม่งนะครับเอาเป็นว่ามึงไม่รู้เทนมึงก็เรียนไม่รู้เรื่องอ่ะเท่านั้นเองนะครับคือมันจะเป็นเรื่องที่มึงจะต้องรู้มาอยู่แล้วนะครับผมนะก็เป็นการต่อยอดไปจากพวกมัธยมมาแหละแล้วพี่อยากทำอะไรจริงๆครับถ้าไม่ทำ YouTube ผมยังคิดไม่ออกนะส่วนตัวผมก็ทำอะไรมาเยอะนะครับผมโอ้โหผมเอาอันนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะผมทำ YouTube มาตั้งแต่ม.2นะครับโหนานมากนะครับผมเคยเต้นบีบอยนะครับผมเคยแรปด้วยนะฮะโอ้ผมทำอะไรมาเยอะนะครับผมซึ่งมันก็จบที่ YouTube นี่แหละนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือตัวเองที่สุดละนะครับก็อยากจะทำอะไรต่อเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดไปเหมือนกันนะไม่เอาสิครับไม่เอาคำถามงี้สิเพื่อนเฮ้ย 68.129 คำถามส้นตีนใช่นะครับผมนะก็ไม่ค่อยมีคำถามสาระอะไรเท่าไหร่นะครับคำถามที่ผมรวมมาเนี่ยก็เป็นคำถามที่ผมมองว่าน่าจะเอามาตอบนะฮะส่วนใหญ่ก็นั่นแหละฮะเลื่อนผ่านนะครับไม่ได้แคร์อะไรนะก็อยากจะให้ผมตอบคำถามอะไรก็ช่วยถามดีๆหน่อยเนาะอย่าให้คนอื่นเขามาดูถูกเอาพี่คิดว่าช่องพี่มีดีกว่าช่องอื่นตรงไหนโอ้เป็นคำถามที่เอาจริงนะ
อันนี้ผมพูดตรงๆตามใจผมเลยนะผมไม่เคยคิดว่าผมเอาช่องผมไปเทียบกับใครนะแบบว่าเฮ้ยช่องกูดีกว่าช่องมึงนะอะไรแบบนี้เนี่ยไม่นะผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นนะครับผมก็ช่องเราก็คือช่องเรานะครับก็เหมือนผมเป็นเป๊ปซี่นะฮะช่องอื่นเป็นโค้กนะครับผมก็เออมึงอยากจะกินโค้กก็กินโค้กมึงอยากจะกินเป๊ปซี่ก็กินเป๊ปซี่แต่ไม่เคยเอามาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยเป๊ปซี่กับโค้กอะไรอร่อยกว่ากันนะครับผมคือทุกช่องเนี่ยมันมีดีของมันนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ที่คนเลือกที่จะเลือกดูนะครับว่าเฮ้ยเราจะดูช่องไหนดีเนาะก็ผมไม่เคยคิดนะว่าช่องผมมีดีอะไรตรงไหนนะครับแต่ว่าก็พยายามจะปรับปรุงเรื่อยๆให้มันดียิ่งขึ้นไปนั่นแหละนะครับก็โดยมีเพื่อนๆเนี่ยช่วยแนะนำนะครับช่วยคอมเมนต์ติชมอะไรกันมาเรื่อยๆเนาะโอ้โหนี่อาจจะเป็นคำถามเดียวที่มีสาระนะเนี่ยจนถึงปัจจุบันพี่ลงทุนกับการเป็นยูทูบเบอร์ไปเท่าไหร่แล้วครับนะครับก็โอ้ผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะฮะโอ้นั้นไล่เรียงเลยนะครับผมก็ลองไปหาคลิป Q&A เก่าๆใน channel ดูได้นะครับผมรีวิวไมค์ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวล่าสุดด้วยนะครับถ้าจําได้เนี่ยผมมีไมค์แค่2ตัวนะอันแรกเนี่ยจะเป็นไมค์ก้านธรรมดาเลยนะที่มันจะมีฐานใหญ่ๆใช่มั้ยแล้วก็จะมีไมค์ก้านยาวๆขึ้นมาฮะเฉียงๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีตะตุ่มไม่ใช่ตะตุ่มมันก็เป็นตัวไมค์อยู่ข้างบนนะครับคือตรงสายมันก็เป็นสายไงนะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงข้างหน้ามันก็จะเป็นไมค์นะครับผมก็เป็นไมค์199ถูกๆธรรมดานะครับแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับผมเลเซอร์ไซเลนนะครับซึ่งก็ใช้จนถึงปัจจุบันนี่แหละฮะคำถามต่อมานะฮะตอนนี้พี่ต้าหายไปไหนนะฮะแล้วจะกลับมาช่วยพี่ไหมนะครับโอ้ต้าไม่ได้ไปไหนผมก็ยังเล่นเกมกันอยู่บ่อยๆนะครับในสตรีมหลายๆครั้งที่เล่นฮอนเนี่ยต้าก็จะโผล่มาบ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาเล่นด้วยกันเหมือนคลิปนี้อะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าจะต้องรอในช่วงปิดเทอมใหญ่นะครับเพราะว่าต้าเนี่ยเรียนอยู่พิษณุโลกนะครับก็เรียนไม่ไกลบ้านก็อยู่โคไทยเหมือนกันแต่ผมเนี่ยมาเรียนพะเยานะครับค่อนข้างไกลนะครับผมก็ถ้าปิดเทอมใหญ่เนี่ยมีโอกาสได้เจอกันผมก็ชวนมันมาทำคลิปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ชอบมาป่วนเปี้ยนอยู่บ้านผมอะนะวันคล้ายวันเกิดพี่วันที่เท่าไหร่เหรอไม่มีอะไรพิเศษให้หรอกไอ้แฟนสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะฮะครับผมตอนไหนเป็นตอนที่ลิคิดว่าโอ๊ยมันเป็นอะไรที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำอะไรนะอะไรที่แย่ๆนะบางทีอะไรดีๆก็ไม่จำด้วยซ้ำนะครับผมก็เวลาผมเจออะไรแย่ๆผมก็จะแบบก็ควนคางแป๊บอะนะครับแล้วก็สักพักแม่งก็ลืมฮะจนตอนนี้กูก็ลืมหมดแล้วว่าเอ๊ะกูเคยเจออะไรเหี้ยๆมาบ้างวะเนี่ยนะก็สำหรับคำถามในเดือนนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับผมนะโอ้วันนี้นี่เรารวดเร็วทันใจมากนะครับคำถามเดือนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็คัดมาแต่คำถามที่ผมแบบว่าไม่เคยตอบนะฮะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคำถามซ้ำๆนะครับว่าพี่มีแรงบันดาลใจนำยูทูบอะไรอย่างงู้นอย่างงี้อยากรู้ไปดูใน Q&A คลิปเก่าๆนะครับเรามีบอกไว้หมดเลยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมก็เอาไว้รอนะครับเจอใน Q&A ปีต่อทุยเดือนต่อไปนะครับผมก็นั่นแหละฮะติดตามนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับไปเลยครับผมสวัสดีครับ